และตอนนี้ครับเราก็กลับมาแล้วนะฮะในช่วงนี้นั่นเองโอ้ต้องทำเสียงวันนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะ Lady เปิดสายสยองนะฮะสยองแน่นอนตายแล้วสงสารคนฟังจังเลยโอ้เอฟเฟกต์ที่นี่ดีมากนะคะชอบมากเลยจริงดิจิตอลไงฮะอย่าห่าวนะเหม็นด้วยฮะว้ายเอากันอย่างนั้นเลยเอาละครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงนี้เราจะเปิดสายแล้วก็เปิดทาง SMS นะครับใครมีเรื่องผีใครมีเรื่องผีนะฮะส่งมาหาเราได้4221466นะครับหรือว่าโทรมาหน้าใหม่ที่022457183นะครับเรื่องของใครนี่แบบว่าน่ากลัวสุดโดนใจดีเจเชียร์สุดนะครับดีเจเชียร์มีของรางวัลให้ด้วยรางวัลที่เตรียมมาเพื่อชาวซีดโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นอะไรครับอะไรนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวได้แล้วบอกค่อยบอกทีเดียวมาได้แล้วค่อยบอกนะฮะนะคะเตรียมมาอย่างดีแต่ว่านะฮะจะให้มาเปิดสายเลยฟังเรื่องผีๆของคนอื่นก็กะไรอยู่ผมว่าต้องเริ่มที่ดีเจเชียร์ของเราก่อนเลยครับเอาเลยงั้นขอเรื่องแต่ว่าเรื่องของดีเจเชียร์นะคะต้องออกตัวไว้ก่อนนิดนึงว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เพิ่งฟังมาสดๆร้อนๆเลยจากคนอื่นซึ่งเธอไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นน้องสาวที่น่ารักนั่นเองนะคะน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็คือพอดีไปถ่ายละครด้วยกันแล้วก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเวลาเตียงนอนเสร็จแล้วปุ๊บคือน้องเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ที่บ้านเลยซึ่งก็คือเป็นเตียงไม้สักที่คุณแม่เนี่ยไปสั่งมาจากพม่าอะค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบว่านอนช่วงคืนแรกๆเลยเนี่ยคือน้องเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์ประมาณว่าคือถ้าจะรู้สึกจะโดนผีอำเนี่ยเขาจะรู้สึกใจวิวๆแล้วคือไอ้คืนนั้นเนี่ยเอาละคือใจวิวๆมาเนี่ยโดนแน่ๆแล้วก็ปรากฏว่าขยับตัวไม่ได้สักพักนึงรู้สึกเตียงยวบเสร็จหันไปข้างหลังคือเห็นเป็นผู้หญิงแบบผมยาวๆดำๆปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดเลยแล้วก็คือแบบตัวก็ขยับไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชุดขาวๆอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปั๊บสักพักนึงเนี่ยคือน้องบอกว่าแบบรู้สึกว่ากอดอะผู้หญิงแบบคนนั้นกอดเข้ามาตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนหัวเราะอะหัวเราะแบบ หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดภาษาที่แบบฟังไม่รู้เรื่องอะซึ่งน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบภาษาพม่าอะไรประมาณนี้เสียงนี้เลยนี่ไปอัดเสียงเขามาด้วยเหรอเนี่ยเสียงนี้เลยครับเสียงนี้เลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วคือแบบเหมือนแบบพอหัวเราะใช่ไหมคือแบบน้องก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็แบบเหมือนพยายามสวดมนต์พยายามแบบนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายแบบเหมือนมันฮึดออกมาแล้วแบบก็หลุดออกอะค่ะก็วิ่งไปเปิดไฟเสร็จปุ๊บไม่เจออะไรนอนต่อ คือไม่หนีอะคือแบบว่าเสร็จแล้วก็นอนอยู่ที่เดิมเลยแบบเนี้ยแต่ก็เห็นน้องบอกว่าคือจากเรื่องวันนั้นเนี่ยคือเป็นต้นมาเนี่ยน้องไม่เคยปิดไฟนอนอีกเลยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้ตั้งแต่นั้นคือไม่เคยปิดไฟนอนหลับอีกเลยใช่คือเวลานอนต้องเปิดไฟนอนตลอดเลยนะฮะค่ะเมื่อกี้บอกว่าน้องนี่ชื่ออะไรนะฮะใบเฟิร์นนะฮะใบเฟิร์นนี่ก็เป็นพิธีกรในรายการของเราด้วยนะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้มารับสายกันดีกว่าเอาเลยครับได้เลยค่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องราวของดีเจไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมารับสายทางบ้านบ้างดีกว่านะว่ามีใครมีประสบการณ์จริงๆมาเล่าให้ฟังกันบ้างมาเนี่ยค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะชื่อแบมมีชื่อเต็มๆไหมคะแบมบี้แบมแบมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบมบูไม่แบมบูชื่อเพื่อนเขานะชื่ออะไรนะคะชื่อแบมค่ะอ๋อชื่อแบมเฉยใช่ไหมคะคุณแบมมีเรื่องอะไรผีๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันบ้างจ๊ะมันเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ตอนอยู่ประมาณม .4 ม .5 เฮ้ยน่ากลัวยังครับโอ้ขอบคุณมากค่ะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะอย่าโกรธค่ะอย่าโกรธเริ่มค่ะด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือแบบเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่า
แบบมีโอกาสได้ไปนอนบ้านของคุณลุงแต่ว่าไปนอนกับพี่สาวว่าเหมือนเป็นการสร้างบ้านไว้แต่ไม่มีใครอยู่อะค่ะแต่ว่าถ้าพี่สาวเดินกลับมาจากไปเรียนในจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็คือจะกลับมานอนบ้านที่บ้านหลังนี้ซึ่งคุณแม่ดำก็เหมือนจะให้ไปนอนเป็นเพื่อนพี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนแบบโอเคไปนอนเป็นเพื่อนพี่ทุกเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเพื่อนแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะมันอยู่เหมือนประมาณว่าอยู่นอกหมู่บ้านไงคะเป็นบ้านที่แบบอยู่ไกลจากคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ข้างๆบ้านมันจะเป็นเหมือนประมาณว่ามันเป็นเหมือนที่นาค่ะต่างจังหวัดมันก็จะมีที่นาใช่ไหมคะมันเป็นประมาณว่าเป็นที่นาของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าตรงข้างๆที่นาเนี่ยจะมีเหมือนประมาณว่าจอมปลวกที่แบบใหญ่ๆอะค่ะจอมปลวกใหญ่ๆเลยก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นใหญ่มากเหมือนแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่เคยไปใกล้ๆแถวที่แถวนั้นอะไรเงี้ยด้วยความว่าตอนกลางคืนก็เหมือนนอนกันปกติแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าพี่สาวแบบเนี้ยเป็นคนที่ถ้านอนแล้วแบบเป็นคนที่ปลุกยากมากนอนแล้วเหมือนเขาหลับแบบสุดๆอ่ะคือปลุกยังไงก็คือปลุกไม่ตื่นแล้ววันนั้นแบบฉี่แล้วอย่างนี้แบบไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระโถนเข้าไปฉี่ด้วยเพราะว่าทางต่างจังหวัดเนี้ยเขาจะไม่แบบเหมือนสร้างห้องน้ำไว้ในตัวบ้านนะคะมันเหมือนแยกออกมาแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบปวดฉี่มากประมาณตีสองปลุกพี่สาวยังไงก็แบบปลุกยังไงก็คือไม่ตื่นเลยจนแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือเราจะตายแล้วเราต้องไปฉี่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในก็เปิดไฟทิ้งไว้หมดนะคะพอเดินออกมาจากตัวบ้านเนี่ยด้วยความที่เรากลัวข้างๆบ้านก็จะเป็นเหมือนเป็นป่าไม้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงเราก็เลยเหมือนประมาณว่าเอาวะหันหน้าออกไปตรงที่มืดแล้วหันหลังเข้าหาที่มีแสงสว่างแล้วกันอะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรมาเราก็จะได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนประมาณว่าก็เดินออกไปก็ไปนั่งฉี่ตรงข้างๆต้นมะม่วงเพราะว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำคือเดินแยกออกไปจากตัวบ้านไกลมากอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนประมาณว่าไปตรงข้างหน้าบ้านเลยจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นนึงซึ่งต้นมะม่วงเนี้ยเป็นเหมือนที่กั้นระหว่างที่ตรงที่นาเขาที่มีโพนปลวกอะไรนั่นแหละที่ตรงนั้นมันจะแบบจอมปลวกใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งฉี่ตรงนั้นพอสักแป๊บนึงกำลังอาจจะเสร็จแล้วเหมือนมีผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะแต่คือเราไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะว่ามันเสียงดังเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นสางข้าวที่เหมือนเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันจะเหมือนเป็นสางข้าวแห้งๆอะค่ะเพราะเหมือนมีคนเดินมาเราจะได้ยินเสียงอะก็เหมือนเดินขึ้นมาเราก็นึกว่าเป็นคุณลุงบ้านหลังข้างๆซึ่งเขาเพิ่งสร้างบ้านเสร็จแต่ว่าเขายังสร้างห้องน้ำเราก็นึกว่าคุณลุงเขาลงไปทำธุระอะไรหรือเปล่าแล้วคุณลุงคนนั้นคือเขาตัวใหญ่มากแล้วคนที่เดินขึ้นมาคือเขาก็ตัวใหญ่มากเหมือนกันแต่มองไม่เห็นหน้าว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่เรารู้ว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆดำๆอ่ะแล้วก็เหมือนเดินแบบเดินขึ้นมาแล้วก็เอาวะคงเป็นคุณลุงคนนั้นแหละคงไม่อะไรเดี๋ยวเราจะทักเขาสักหน่อยว่าเขามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตอนแรกไม่คิดอะไรเลยจริงๆพอถี่เสร็จปุ๊บก็เหมือนยืนรอให้เขาเดินขึ้นมาแล้วพอแบบเดินมาแบบมืดมากอ่ะพอแบบเหมือนเขาจะเดินขึ้นตรงต้นมะม่วงข้างๆบ้านเราอะค่ะตรงที่แบมยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเหมือนก้มตัวเพื่อจะเดินขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่มันเป็นพื้นยกระดับที่สูงเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาหายไปเลยอะหายไปแล้วก็นึกว่าเฮ้ยเขาแกล้งเราหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเหมือนแกล้งให้เรากลัวหรือเปล่าด้วยความที่ไม่คิดอะไรจริงๆอะก็เหมือนเดินไปดูตรงนั้นว่าเหมือนมีคนอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลยแค่นั้นแหละโอ้กรี๊ดแบบกรี๊ดขนลุกแบบหัวขนตั้งมากๆอ่ะวิ่งเข้าบ้านอ่ะจนทั้งแบบตอนเช้ามาคุณแม่ถึงมาเล่าให้ฟังว่าที่จริงอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนจะมีเข้าของแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสรุปว่าคือผีจอมปลวกใช่ไหมคะไม่มาแต่แบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะเขาตัวใหญ่มากอ่ะแต่เราก็ด้วยความที่แบบใส่ซื่อเป็นเด็กน้อยไงแบบเอ้ยจะลงคุณลุงว่าข้างๆไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบไม่เคยลืมเลยอ่ะเรียกว่าคือแล้วมาตอนกำลังแบบว่าสมุบซื้อกับธุระส่วนตัวอยู่ด้วยกำลังจุดสูงสุดแบบจุดนี้เดินขึ้นมาปุ๊บแบบก็ยังยืนมองอยู่ก็ยังนึกว่าโอเคแบบฟังข้างๆไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้แล้วยังชะงงหน้าไปดูด้วยโอ้โหนะคะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สยองขวัญไม่เคยลืมเลยใช่ไหมคะไม่เคยลืมเลยค่ะว้าวนะฮะถ้าเป็นผมก็วิ่งตั้งแต่เห็นแล้วนะฮะใช่ผมไม่อยู่จนเสร็จหรอกฮะเพราะว่าผมรีบเก็บของผมปุ๊บแล้วกลับวิ่งไปเลยดีกว่าแล้วยังมีเวลาหันไปมองด้วยนะจุดนี้นะคะด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไงคะก็เลยแบ
ก็ตอนแรกพี่ไม่ได้กลัวเพราะว่าแบบไอ้คนข้างๆบ้านแน่ๆใครจะมาเดินให้เราเห็นได้ยินเสียงขนาดนี้เสียงก็มาตัวก็มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคนี่คือจังหวัดอะไรนะคะเรื่องนี้อะไรนะคะที่เกิดที่จังหวัดอะไรจ๊ะร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดค่ะได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราติดต่อกับไปเดี๋ยวเราให้ดีเจเชียร์เลือกนะครับก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวเนาะเดี๋ยวเราดูสายต่อไปบ้างใช่แล้วก็ตัดสินกันอีกสายนึงนะจ๊ะขอบคุณนะคะแบมแบมค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะโอ้โหนี่เห็นบอกมีอีกสายนึงฮะยาวเลยเนาะเรื่องนี้นะคะ